4 นักมวยไทยคว้าแชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกคว้าตั๋วต่อย World Combat Games มหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2566 Ifma Senior World Championship 2023 ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก 112 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ IFMA ที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์พอลล์ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศโดยทัพนักมวยไทยทำผลงานผ่านเข้ามาลุ้นแชมป์ 6 รุ่นด้วยการไฮไลท์ในรุ่น 51 กิโลกรัมชายสัญชัย พรหมนินทร์กระดูกเหล็กอาจารย์อัจฉริยะพบโอเซฟอัสลานยานรูปเกมการชกคู่นี้สูสีเริ่มมาเป็นทางอัสลานยานที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาท้าดวลสัญชัยและขยันออกอาวุธทำให้สัญชัยเป็นฝ่ายแพ้ไปก่อนในยกแรก 9-10 ยก 2 สัญชัยแก้เกมมาสู้โดยสถานการณ์บีบให้นักชกไทยต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาปล่อยหมัดสาดแข้งใส่โอเซ่เป็นฝ่ายกลับมาเอาคืนได้ยกนี้ 10-9 ยก 3ทั้งสองฝ่ายพยายามออกอาวุธหวังเป็นฝ่ายคว้าชัยครบ 3 ยกกรรมการให้สัญชัยเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้ 29-28 คะแนนคว้าแชมป์ไปครองอีกคู่ในรุ่น 48 กิโลกรัมหญิงอภิชยาเลขขมาศยาย่าสอสิงห์คีรีพบเชอรีเวยหญิงจากสิงคโปร์ปรากฏว่าตลอด3ยกทั้งคู่สู้กันสูสีสมศักดิ์ศรีคู่ชิงสุดท้ายเป็นสาวไทยที่เฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ 29-28 คะแนนคว้าแชมป์เช่นกันส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆรุ่น 48 กิโลกรัมชายธีรดลศรีสะนอกด่วน 99 สคสจ.โต้งปราจีนชนะคะแนนเรนาท สุไลมานอฟรุ่น 60 กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะแพ้คะแนนอาซาดูล่าอิมังกาซาลิเยฟรุ่น 67 กิโลกรัมชายนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอ.ชนะคะแนนแม็กซิมบรานิสอิสราเอลรุ่น 71 กิโลกรัมชายทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน 26แพ้คะแนนคอนสแตนตินชักทารินโดยนักกีฬาที่คว้าแชมป์ในรายการนี้จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในมหกรรมกีฬา World Combat Games 2023 ที่กรุงริยาดซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ดร.ศักดิ์ชัย ทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ IFMA เปิดเผยว่าพอใจผลงานนักมวยไทยภาพรวมทัวร์นาเมนต์นี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกครั้งหน้ายังไม่มีการยืนยันเจ้าภาพอย่างเป็นทางการแต่มีรายงานว่ามี 4 ประเทศให้ความสนใจเสนอตัวขอรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้วส่วนเรื่องกระบวนการผลักดันกีฬามวยไทยไปแข่งขันในโอลิมปิกเกมฤดูร้อนกำลังเดินหน้าไปเป็นอย่างดีทุกฝ่ายพยายามทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่โดยกีฬามวยไทยได้รับการยอมรับจากทุกทวีปทั่วโลกอย่างกว้างขวางทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เห็นชอบรับกีฬามวยไทยไว้เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่อยู่ในบัญชีชนิดกีฬาที่ IOC รับรองเพื่อพิจารณาเลือกบรรจุชิงชัยโอลิมปิกเกมในอนาคตซึ่งตนเชื่อมั่นสูงว่าในโอลิมปิกเกมฤดูร้อน 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกากีฬามวยไทยมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการพิจารณาจาก IOC ให้บรรจุเข้าชิงชัยซึ่งในฐานะประเทศต้นตำรับยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ กดวงตาเผยที่มาคลิปเสวนาธรรมกับอดีตพระคมเชื่อเจตนาดีไปด้วยใจที่กุศลกลายเป็นเรื่องฮือฮาใหญ่โตเมื่อมีคลิปวิดีโอตุ๊กดวงตานักแสดงอาวุโสเสวนาพูดคุยธรรมะกับอดีตพระอาจารย์คมอภิวโรประธานสงฆ์วัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือนายคมคงแก้วผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงยักยอกเงินวัดมูลค่ากว่า200ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินทองคำอีกจำนวนมากตุ๊กดวงตาล่าสุดตุ๊กดวงตาตุงคมณีเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวโรงพยาบาลศัลยกรรมธีรพรครบรอบ40ปีที่ไอคอนซีเนคอนิกไอคอนสยามและได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวคลิปถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งแม่ถูกรับเชิญจากรายการชีวิตไม่สิ้นหวังให้ไปเป็นพิธีกรสัมภาษณ์อดีตพระอาจารย์คมก็ไปด้วยใจที่เป็นกุศลไม่ได้คิดค่าตัวอะไรด้วยเพราะคิดว่าเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะมีคำถามต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดคนตัดคลิปเก่งมากเลือกเอาคำถามที่มันโป๊ะมากเลยอ่ะหลายคนบอกแม่เป็นผู้มาก่อนการใช่คือเราสัมภาษณ์ไปเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเป็นอะไรเราไม่ทราบเลยนะคะไม่คิดเลยด้วยซ้ำว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องชื่นชมคนตัดคลิปว่าตัดคำถามได้ตรงมากตุ๊กดวงตากระอักกระอ่วนใจไหมที่เราต้องมีชื่อหรือภาพเราออกมาด้วยไม่กระอักกระอ่วนใจเพราะเราก็ไปทำหน้าที่ตามที่เราได้รับมอบหมายแล้วก็ถูกเชิญไปแล้วก็ไปทำหน้าที่ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองไปทำเป็นการบำรุงพระพุทธศาสนาเชิดชูพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปพอมีคลิปออกมาคนก็มองว่าเราเป็นลูกศิษย์อดีตพระอาจารย์คมหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์เราก็เป็นลูกศิษย์นะเพราะตอนที่เราก็เป็นลูกศิษย์เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้ถูกไหมก็เป็นพระที่เราเคารพเพราะว่าท่านเทศน์เก่งมากเราก็เอาคำสอนของท่านมาใช้ปรับปรุงตัวเราเองในชีวิตประจำวันได้ท่านก็เทศน์ตามพระสูตรตามคำของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันตุ๊กดวงตาหลังจากเหตุการณ์นี้จะมีคนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงแม่อยากบอกอะไรอย่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาน้อยลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลพระพุทธศาสนาก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังคงเป็นพระพุทธศาสนาที่ดีมากๆสำหรับชาวพุทธอย่างเราคนอาจจะมองว่าแม่สนับสนุนอดีตพระอาจารย์คงถามว่าตอนนั้นตอนที่ยังเป็นพระอยู่แม่ก็ยอมรับว่าสนับสนุนเพราะว่าท่านเทศน์ดีโดยที่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นเหมือนกึ่งวิบากกรรมเหมือนกันแต่แม่ไม่กระทบอะไรเราวางใจได้คือเราก็ฝึกปฏิบัติมาพอสมควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถามว่ากระทบใจเราไหมนิดนึงค่ะแต่สามารถวางได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดตุ๊กดวงตาเราทำด้วยใจบริสุทธิ์แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใจก็ยังบริสุทธิ์อยู่ในขณะที่ทำรายการใจเราบริสุทธิ์100%แต่ตอนนี้ก็ต้องแยกแยะว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลการที่เราจะทำบุญต่อไปนี้ทำบุญอะไรก็ต้องระวังให้มากขึ้นต้องศึกษาแต่อย่างว่านะสำหรับอดีตพระอาจารย์คมมันศึกษายากเหมือนกันเนอะเพราะว่ามันไม่ได้มีวี่แววอะไรเลยก็เป็นวิบากร่วมกับท่านเหมือนกันมั้งคงน่าจะเคยทำอะไรร่วมกันมาสักนิดนึงคำถามที่แม่ถามในรายการวันนั้นก็คงจะใช้ได้ในวันนี้ก็ใช้สำหรับคนทั่วไปได้เลยจริงๆท่านก็บอกว่าอยู่ที่เจตนาถ้าเราเจตนาดีบุญเราได้แน่นอนแต่ว่าบุญที่ได้ก็อาจจะน้อยลงตรงที่ว่าไม่ได้ทำบุญกับผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนปัจจุบันพระสงฆ์มีเรื่องไม่เว้นวันทำให้หลายคนไม่ศรัทธานับถือพระก็อย่างที่บอกให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะ